OR เตรียมออกไม้เด็ดทวงคืนมาเก็ตแชร์น้ำมันที่หายไปแชมป์ค้าปลีกน้ำมันยักษ์ใหญ่ของไทยปตท.น้ำมันและการค้าปลีกหรือ OR ที่ปลุกปั้นสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PTT Station จนครองตลาดอันดับหนึ่งและครองใจผู้บริโภคมาหลายสิบปีกำลังสั่นคลอนสะท้อนออกมาจากตัวเลขปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันในครึ่งแรกปี 2567 อยู่ที่ 5,672 ล้านลิตรลดลง 11.6% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีส่วนแบ่งการตลาด Market Share ค้าปลีกน้ำมันผ่าน PTT Station ในช่วง6เดือนแรกปีนี้ประมาณ 36% ปรับลดลงจากอดีตที่เคยครอง Market Share สูงถึง 39-40% ขณะที่คู่แข่งอย่างสถานีบริการบางจากมี Market Share ในครึ่งแรกปี 2567 อยู่ที่ 28.8% ขยับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี Market Share ราว 16% มาจากการเข้าซื้อกิจการเอสโซประเทศไทยทำให้รับโอนสถานีบริการน้ำมันเอสโซที่มีอยู่832แห่งเข้ามาอยู่ในพอร์ตทำให้มีจำนวนสถานีบริการเพิ่มเป็น 2,217 แห่งส่วนสถานีบริการน้ำมันพีทีที่มีมาร์เก็ตแชร์ 22.1% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 19.4% มาจากการขยายสถานีบริการน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 1.9% เป็น 2,208 แห่งโดยมียอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการ 3,342 ล้านลิตรเติบโตขึ้น 15% จากปีก่อนสาเหตุที่ทำให้ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกน้ำมัน PTT Station ลดลงสวนทางคู่แข่งในปีนี้และยังคงเป็นสิ่งที่ติดค้างในความรู้สึกของผู้บริโภคคงหนีไม่พ้นในประเด็นโซเชียลเมื่อปลายปี 2566 เรื่องเติมน้ำมันไม่เต็มลิตรจนทำให้ผู้ใช้รถบางรายหันไปเติมน้ำมันค่ายคู่แข่งแทนแม้ว่า OR และหน่วยงานรัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องจนทำให้ยอดขายน้ำมันค้าปลีกผ่าน PTT Station ที่มีอยู่ราว 2,250 แห่งทั่วประเทศค่อยๆปรับตัวดีขึ้นมาตามลำดับแต่ถึงกระนั้น Market Share น้ำมันยังต่ำกว่าจุดเดิมตลอดช่วงระยะเวลา 6-7 เดือนในปีนี้ PTT Station ออกแคมเปญและโปรโมชั่นต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายน้ำมันท้าชนค่ายน้ำมันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมันแจกน้ำดื่มหรือสินค้าอื่นๆฟรีเรียกได้ว่าลดแลกแจกแถมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในอดีตซึ่งในเร็วๆนี้ PTT Station เตรียมงัดไม้เด็ดออกแคมเปญใหญ่เพื่อหวังดึงยอดขายน้ำมันในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2567 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Market Share ค้าปลีกขึ้นไปแต่จุดเดิมอีกครั้งส่วนจะทำได้หรือไม่คงต้องรอดูกันแต่ที่แน่ๆงานนี้ผู้บริโภคมีแต่ได้แน่นอน